ซึ่งงานนี้เขตฐานทัพไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาหรือเปล่าเล่นไม่พูดไม่จาออกมาโพสต์ข้อความเดือดสุดๆกลางเฟซบุ๊กของตัวเองที่ชื่อทิสนุทิยานาถธนัชชาโดยที่ระบุไว้ว่าจุดที่เจ็บสุดก็คือว่าไม่อยากจะให้การแสดงเหมือนละครคำถามก็คือว่าละครที่ทำอะไรให้มึงวะพ่อแม่มึงดูละครหรือเปล่าสิ่งแรกที่มึงจำความได้ก็คือว่าละครหรือเปล่าละครสร้างจากอะไรกว่าที่จะเป็นละครได้มึงรู้ไหมว่าเขาต้องทำอะไรมากแค่ไหนว่าจะไม่แล้วนะอดไม่ไหวจริงๆว่าเกินเบอร์ไปนะครับเนี่ยทุกคนต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่มีใครเก่งกว่าใครถ้าหากมึงเก่งวันหลังจบงานเองก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมจะคอยติดตามผลงานพวกคุณนะครับภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเราเพื่อนๆในวงการบันเทิงและก็เราแฟนคลับก็อดเป็นห่วงไม่ได้คาดว่าน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของงานหรือว่าอาจจะมีบางคนมาด้อยค่าผลงานทำให้เจ้าตัวถึงกับของขึ้นแล้วก็ออกมาโพสต์ระบายในเวลาไม่นานต่อจากนั้นทางเจ้าตัวก็ได้รบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วและก็ได้มีการแชร์ข้อความใหม่จากคอมเมนต์ในโซเชียลที่ระบุไว้ว่าการแบ่งชนชั้นก็ยังมีอยู่จริงเคยเจอสมัยหนุ่มๆไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง1หนัง2โฆษณา3 MV 4ซีรีส์5ละครไม่ว่าจะแง่การแสดงโปรดักชั่นหมดยุคไปแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์มาดูถูกงานใครงานแต่ละแขนงมีเงื่อนไขปัจจัยงบประมาณต่างๆเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะทำงานให้มันดีที่สุดแต่ก็เพิ่งจะเห็นการดูถูกแบบอคติละครไม่ใช่ละครแย่ละครไม่ใช่จุดล่างสุดของวงการโปรดักชั่นคนละครทุกคนตั้งใจทำงานหมดเศร้าใจที่คุณดูถูกการแสดงบล็อกกิ้งจนตีความว่าอย่าละครคนที่ทำละครอยากจะทำดียืนยันที่สำคัญในใจคิดมึงไม่ได้เก่งกว่ากูแค่เงื่อนไขปัจจัยต่างๆพร้อมกับยังระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าผมไม่รู้จักพี่เป็นการส่วนตัวแต่เป็นสิ่งที่พี่เขียนโดนใจผมจริงๆครับขออนุญาตแอดเฟรนด์นะครับ